ครับจะคำสั่งของปสช. 32 325 60เหลื่อมหลวงล้ำลำน้ำข้องเจ้าถาสิว่าได้ส่งหนังสือไปให้พวกเราในชุมชนนี้เหลื่อมวันนี้ทำงานในวันปาระครับเดี๋ยวคุณจะตอกเอาเลยเนี่ยเราจะข้ออุทธรณ์คำสั่งแล้วก็ข้อให้เข้าไปทบทวนคำสั่งตามที่ต้องกับข้องเขาคู่เนี่ยว่ามีวิธีได้บ้างสิว่าจะช่วยเหลือพวกเราได้ซึ่งพวกเรายุ่งมานานแล้วบ้านพวกเราจับแบตต้องยุ่งต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตบ้านไม่รู้ที่ได้สร้างมาสักลั่งนี่ใช้น้ำตาเทปกระเด็นแต่ว่าคำสั่งนี้จะหรือโทษพวกเราก็มาข้อความเห็นใจครับที่ให้พวกเรามาลงทะเบียนทั้งหมดให้เจ้าท่าลงไปสำรวจขอสชในคำสั่งนั้นจะบอกว่าสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดที่สร้างก่อน22กุมภาพันธ์60ถูกต้องไหมถูกต้องนะทั้งขอสชนะซึ่งไอ้พวกเราทั้งหมดนี้แหละที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับการแจ้งก่อนจะถามให้คือโทษบ้านภายใน365วันนะบางคนทำแจ้งก่อนจะถามให้ไปอุทธรณ์ขอจะถามภายใน15วันพวกเราว่าไม่สามารถไปทันไหมนะและทางโอเกลทางรัชดาทางซาปั๊มทางกอจิเล่ทางหลังไว้นะก็ได้มาข้อผ่านยื่นหนังสือผ่านทางผู้ว่าข้ออุทธรณ์คำสั่งหรือโทษนะคำสั่งที่ให้หรือพยานวันนี้ให้เจ้าถากลับไปพิจารณาไหมนะแบบนี้นะนายกความความเดือดร้อนของประชาชนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับก็เดี๋ยวดับเรื่องไหวนะครับแล้วก็ดำเนินการนะครับเพราะว่าน่าจะมันต้องมีวิธีการลักเกณฑ์ที่กำหนดว่าใครอยู่ก่อนอยู่หลังใช่ไหมครับ